ตกลงที่จะไปเรียนนี่คือเดินทางยังไงครับก็ยังไม่ได้ยื่นเลยฮะยังไม่ได้ยื่นเอกสารเพราะว่าจะบินเลยไม่มันคือเอกสารมันก็ต้องรอมหาลัยเขียนต้องไปขอออกใบอีกมันใช้เวลาครับก็เลยแบบปีนี้ไม่ทันแล้วเริ่มสมัครคือกันยายนใช่ๆๆจะเริ่มยื่นกันยาครับก็ไม่ทันทั้งคู่ฮะใช่เพราะว่าคือเหมือนตอนแรกเราเข้าใจกันว่าด้วยความที่น้องแพ้เค้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กคือเค้าไม่น่าจะต้องสอบภาษาอังกฤษแต่อยู่เนี่ยกลายเป็นว่าเค้าแบบถูกบังคับว่าต้องสอบก็เลยแพลนก็คือไปปีหน้าค่ะของแพ้นะคะก็คือจะสอบยื่นกันยานี้แล้วก็ถ้าติดก็ไปปีหน้าเลยที่ผิดก็เหมือนกันสรุปแล้วคือก็จะได้แต่ไม่ได้เรียนด้วยกันคือก็คงเลือกคนละแบบคนละด้านเดียวสอบเกี่ยวไหมก็ถ้าไปพร้อมกันมันก็ดีไม่งั้นสมมติคนนึงไป1ปีคนนึงไปปีรวมกัน2ปีมันนานนะแต่อยู่คนละเมืองก็ยังถือว่าใกล้กันอยู่แบบไม่ได้ไกลก็แบบแป๊บเดียวอ่ะใช่มันเดินทางสะดวกค่ะอยู่อังกฤษ